ที่ผมมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคนะครับไวรัสโควิดตรงนี้แล้วครับก็คือตอนนี้ผู้ประกอบการทุกคนเชื่อมั่นแล้วก็จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามาในบ้านแม่งฟองโดยมีความเชื่อมั่น 100% นะครับเพราะว่าเราได้รับความรู้ที่ถูกต้องให้ข่าวสารที่ถูกต้องจากท่านอำเภอและก็ท่านสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็จะได้มีการนำป้ายเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็จะมีการสแกนนักท่องเที่ยวจีนที่ทางที่ตัวจอดรถที่บ้านเราเนาะจากที่เมื่อวานตอนเย็นเนาะค่ะได้มีการแถลงข่าวออกมาบอกว่าพบไอสามารถรักษาได้แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ประมาณว่าตอนนี้ก็มีท่านนายอำเภอและก็สาธารณสุขเพื่อนออกมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องคือแบบรายละเอียดว่าโรคโคโรนาเนี่ยประมาณว่ามันไม่ได้ติดต่อกันง่ายได้เหมือนที่เราเคยคิดก็ตอนนี้ก็มีความเชื่อมั่น 100% นะคะว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านหรือว่ามาที่ร้านก็เราก็พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะนี่ก็ไม่ได้นะ